อ้ายังว่าไปเบิ่งหม่องมันโยดกบยังบ่มีคลิปเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ลงตลอดมาเอาไปดูสมบูรณ์ครับไอ้ 20% อยู่ตรงไหนไม่สักราเขาเลยไม่พอเหมาะมันบ่มีมันบ่มีอย่างบ่มีพ่องานที่บ่ท่านย้อนไปบางที่โดนมันอยู่ว่าปลาสําหรับพระมันอยู่ทางโดนพอดีปลาสิไปขออยู่ในบ้านที่หลังเขาสุดาน้ําบ่ได้มันมีนิทานตัวชั้นไหนครับเฉียนว่าเพี้ยนนี่เพี้ยนยังไงครับครับก็หลังจากได้สอบปากคำทั้งทั้งผู้ประสบเหตุทั้งหญิงชาวจีนนะครับแล้วก็ทั้งสามีเนี่ยโดยผ่านล่ามนะครับนะฮะล่ามก็ยืนยันว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยไม่ได้เหมือนกับตามที่เพจเขาลงไปนะครับซึ่งเพจเนี่ยได้ลงไปว่าทำไมทำกับฉันอย่างนี้นะครับแต่เขาได้สอบถามจริงๆเนี่ยจากการแปลผ่านล่ามนะครับก็คือความหมายว่าทำไมคุณไม่อยู่กับฉันนะคุณไม่ดูแลฉันปล่อยฉันทิ้งไว้ได้ยังไงซึ่งความหมายมันเป็นคนละแบบกันนะครับเพื่อจะให้แก้ไขนิดนึงในส่วนนี้สองสามีภรรยานี้ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันครับไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งครับเพราะว่าเราก็ถามปากคำเบื้องต้นนะครับผ่านทางล่ามนะครับนั่นก็ยืนยันก็ผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ถูกสามีกระทำนะครับ